อาการแบบนี้ในวงการศิลปะเรียกว่าแบตหมดคือเช้าเลยครับแกก็ตกใจมากเอาไม่มีงานส่งอาจารย์แต่สิ่งที่แกเห็นก็คือแกเห็นแสงแดดอ่อนๆเนี่ยมันสาดเข้ามาในวัดนะครับมาแตะอยู่ตามสถาปัตยกรรมเนี่ยแกก็ปิ๊งทันทีเลยเขาให้เขียนกลางคืนแต่มันผ่านไปแล้วเขียนกลางวันแล้วกันแสงแดดสาดเข้ามาแกพูดเองนะแกบอกว่าภาพที่แกเห็นภาพนั้นเนี่ยมันเหมือนกับได้เจอผู้หญิงที่เรารอคอยมาตลอดชีวิตแน่ขนาดนั้นทีเดียวผมก็นั่งฟังเอางั้นเลยเหรออาจารย์แกบอกอย่างนั้นแล้วแกก็ทำงานเนี่ยนะไปส่งอาจารย์ที่สำคัญคืออาจารย์คนที่ตรวจงานแกเนี่ยชื่อชลูดนิ่มเสมอโอ้จันชลูดปิ๊งเลยทุกอย่างจันชลูดปรับแก้แนะนำงานด้านซ้ายบนเนี่ยครับวัดโพทรงแห่งชาติเหรียญทองทันทีเขียนวัดโพจนอิ่มใจแล้วอย่ากันนั้นเลยก็หยิบเข้ามาใกล้สักหน่อยเป็นวัดพระแก้วซัดไปอีก2เหรียญทองเป็นศิลปินชั้นเยี่ยมตอนจบปริญญาโทใหม่ๆด้วยนะแล้วก็วนเวียนเขียนด้านนอกเสร็จแล้วเข้าไปเขียนด้านในบ้างดีกว่านะคนทุกคนก็ได้เห็นด้านนอกตึกกันแล้วเข้าไปเขียนแสงเงาที่สาดมาทางหน้าต่างบ้างบางช่วงก็เขียนเงาน้ำบ้างแล้วกันอะไรครับแกก็เลี้ยวไปเลี้ยวมานะครับสุดท้ายทุกวันนี้เขียนชุดสามเหลี่ยมวัฒนธรรมนะครับวัดพระธาตุแช่แห้งเนี่ยตรงกลางด้านบนนะครับเขียนอาจารย์ประเทืองเอ้ยใช่ประเทืองอาจารย์ปรีชาเนี่ยแกเขียนแบนๆนะถ้าไปดูงานใกล้ๆเนี่ยเห็นแกเขียนแบนๆแบบสองมิติแบบศิลปะไทยครับแต่มิติในงานของแกนี่หลอกลวงตาให้เราเห็นเป็นสามมิติได้นี่คือความพิเศษของแกแล้วแกเขียนเรื่องความสงบเพราะนั้นแสงแดดที่สาดเข้ามาจะเป็นแสงแดดที่อุ่นๆใสๆแต่ไม่ใช่แดดเปรี้ยงๆผมโชคดีได้คุยกับคนเหล่านี้ครับก็เขาก็เล่าให้ฟังนะครับต่อไปครับขออนุญาตแนะนำให้ทุกท่านรู้จักกับช่างวาดรูปผู้รังสิตโลกธาตุอันเป็นรอยและเป็นลมหายใจของพระผู้เป็นเจ้านี่คือทวันดัชนีครับตอนเรียนศิลปากรแกเป็นเอลวิสอันนี้เป็นความจริงเพราะว่ารูปถ่ายยืนยันได้แกจะด่าผมหรือเปล่าที่ผมบังอาจเอารูปส่วนตัวมาโชว์ในวันนี้ก็ตัดผมทรงเอลวิสแต่งตัวแบบเอลวิสแล้วก็เขียนรูปครับตอนที่อยู่ศิลปากรเนี่ยลูกเขียนรูปเยอะมากนะแต่ไม่เป็นเหมือนปัจจุบันนี้ที่เราเห็นงานอาจารย์ถวัลย์เลยแกบอกว่าตอนที่เราเรียนศิลปะเนี่ยเราจำเป็นต้องรู้จักโมเน่แวนโกะโกแกงแต่ถ้าเรายังทำงานตามพวกนี้อยู่นะคนพวกนี้จะมานั่งอยู่บนหัวเราตลอดชีวิตโอ้ผมฟังแล้วจริงทุกวันนี้จันทวันไม่ได้เขียนรูปแบบนี้แล้วแต่รูปแบบนี้ขายแพงมากๆเขาในตลาดนี่เขาเล่นกันแบบเพราะว่าแกไม่เขียนแล้ว เล่นกันแล้วมันเป็นงานหายากราคาของมันอยู่ที่ความหายากด้วยนะหายากตอนที่แกไปเรียนที่อัมสเตอร์ดัมเนี่ยแกก็ไปมีกิ๊กอยู่แถวนั้นปกติศิลปินเวลามีแฟนเนี่ยเขาก็ให้รูปเขียนกันกิ๊กของแกแต่ละคนก็มีรูปเขียนแกพอเลิกกันไม่ได้คบหากันต่อไอ้พวกนักสะสมเมืองไทยก็บินไปหากิ๊กเหล่านี้ครับขอซื้องานกิ๊กทั้งหมดก็ต่างร่ำรวยเป็นที่เอิกกระเลิกแกบอกขี่จากั่วกันทุกคนเลยนะกิ๊กแกเนี่ยว่าขายรูปเป็นที่ร่ำรวยเรามีงานชิ้นนี้ซึ่งผมแปลกใจมากนะมันไปอยู่ในมือใครผมไม่เคยเห็นงานชิ้นสีแดงไอ้ปลานี่มาก่อนนะครับแต่ผมเคยเห็นชิ้นโน้นชิ้นนี้อยู่บ้างนะฮะซึ่งเป็นงานในยุคสมัยที่แกเรียนนะครับจันทวันก็ยิ่งพูดยิ่งยาวเนาะจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องเล่าจันทวันมันเยอะแยะไปหมดครับอย่างเช่นแกเป็นลูกศิษย์อาจารย์ศิลป์ตอนอาจารย์ศิลป์เสียชีวิตปี2505เนี่ยจันทวันเรียนอยู่ปี5แกบอกว่าอาจารย์ศิลป์เนี่ยดูงานจันทวันแล้วก็ตำหนิว่าคนอย่างนายนี่อันตรายมากเลยนะเพราะนายอ่ะโง่แต่นายขยันผมก็ฟังอ๋อโง่และขยันมันไม่ดีเปลืองกระดาษทำมาก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะจันทวันสร้างบ้านถึง40หลังครับไม่ถึง40ก็30กว่าหลังบ้านแก่ที่เชียงรายเนี่ยแล้วก็คนเข้าไปจำนวนมากมีรายการ2รายการพยายามจะขอถ่ายให้แกออกรายการให้ได้นะครับส่งโปรดิวเซอร์มาหาผมนะว
ว่าทำไงดีที่จะออกรายการเหล่านี้ให้ได้รายการหนึ่งชื่อคุณพระช่วยไม่สำเร็จถอยกลับไปอีกรายการหนึ่งชื่อวูดดี้ส่งโปรดิวเซอร์มาเลยอยากให้วูดดี้ไปนอนที่บ้านดำอาจารย์ถวันบ้างอะไรเงี้ยก็ไม่สำเร็จขนาดไม่ออกทีวีในบ้านแกมีคนไปมากขนาดนี้นะถ้าออกทีวีตูมเดียวนะคนจะเต็มบ้านหมดเลยอะซึ่งมันเป็นที่อยู่อาศัยครับมันไม่ใช่พิพิธภัณฑ์ครับเพราะฉะนั้นแกก็มองเห็นการไกลแล้วออกแว็บหนึ่งไม่ใช่เทปอาจารย์ถวันแต่นั่นออกในนามของอาจารย์กมลเขาพยายามจะเลี่ยงไปหาอาจารย์กมลซึ่งสนิทและอาจารย์ถวันเกรงใจนะไปถ่ายอาจารย์กมลแล้วชิงอาจารย์ถวันเข้ามานิดๆแต่เขาอยากได้เต็มเลยบุดดี้คือมันตั้งใจจะขี่ช้างเข้าไปในบ้านเลยนะแบบว่าลงจากเสลียงแล้วไปแบบไปพักอยู่ในบ้านอะไรเงี้ยมันวางไอ้โปรดิวเซอร์นะมันก็คุยผมก็มึนไปหมดอะไรกันดักหนาเนี่ยอาจารย์ถวันบอกไม่เอาอันนี้อ่ะต่อไปดีกว่าชิ้นนี้ไม่ใช่แสวงหาความเป็นไทยเลยครับชิ้นนี้อยู่ในกลุ่มสังคมการเมืองแต่ผมชอบจริงผมไม่ได้รับมอบหมายให้คัดเลือกงานกลุ่มนี้เลยนะผมชอบชิ้นนี้โดยกิเลสที่อยู่ในใจผมอยากได้งานชิ้นนี้อยู่ที่บ้านเป็นสมบัติบ้าส่วนตัวแล้วอยู่ในห้องรับแขกเวลาแขกไปใครมาก็จะได้เจองานชิ้นนี้เป็นงานที่เขียนเรื่องคนโหดรถเมย์ในกรุงเทพแล้ววันนั้นผมก็ลืมตัวไปผู้ว่ากรุงเทพมาดูงานผมก็พาไปนำชมแล้วผมก็ชี้ดูท่านครับนี่ภาพคนโหดรถเมย์ในกรุงเทพลืมไปท่านเป็นผู้ว่ากรุงเทพท่านก็คงนึกโอ้ยตายแล้วเราบริหารจังหวัดเราเนี่ยคนยังหัวรถเมย์กันอย่างนี้เหรออะไรอย่างเงี้ยก็เป็นงานชิ้นด้านซ้ายบนเนี่ยชนะเหรียญทองบัวหลวงข้างล่างเนี่ยขวาเนี่ยที่มาโชว์วันนี้ชนะฟิลิปมอริสประเทศไทยจัดประกวดฟิลิปมอริสเป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวดระดับอาเซียนชนะระดับอาเซียนถามว่าเวอร์ไหมเวอร์ไม่ขนาดนี้หรอกโอ้โหจะหัวรถเมย์อะไรกันจะรักกันขนาดนี้เลยเหรอคนกรุงเทพแต่ก็ไม่ผิดความเป็นจริงนักใครก็ไม่รู้มาอยู่ใกล้เรามากเลยอะนั่งรถเมย์ชั่วโมงครึ่งมาทำงานขากลับอีกชั่วโมงครึ่งวันหนึ่ง3ชั่วโมงอยู่กับใครก็ไม่รู้แล้วพี่สันติเนี่ยเขาเป็นคนแม่นยำมากดรออิ้งเขาเนี่ยแม่นมากนะเขียนด้วยสีน้ำมันแล้วปาดด้วยเคยองครับปึ๊ดปึ๊ดเนี่ยเคยองนี่ทีเดียวอยู่นะแม่นยำอย่างยิ่งผมก็ชอบดูผู้หญิงที่คลอดเนี่ยครับดูเล็บเขาโอ้โหเล็บเขาจิกหัวผู้ชายโอ้ยก็แบบเกรงสุดๆอารมณ์มันแบบมันจะมีความสุขอะไรขนาดนี้นะมันเหมือนคำถามก้อนใหญ่ถามเลยนะว่าพี่สันติเนี่ยเขาเป็นคนอุบลมาเรียนหนังสือในกรุงเทพไหมเหมือนภาพเขียนของเขาเหมือนกำลังตั้งคำถามคนกรุงเทพว่าสบายดีกันไหมพวกคุณที่อยู่กันทุกวันนี้ที่ออกจากบ้านมาทุกจังหวัดเลยทั่วประเทศมาอยู่ในกรุงเทพแล้วมารวมกระจุกกันเนี่ยสบายดีกันไหมแกไม่ได้พูดเนี่ยผมคิดเองผมรู้สึกแบบนั้นผมเนี่ยพยายามจะหนีจากกรุงเทพนับวันนับคืนนะวันหนึ่งจะไปอยู่ต่างจังหวัดจะไปตายที่ต่างจังหวัดให้ได้แล้วต่อไปครับเรามีงานอาจารย์จักรพันธ์หนึ่งสองชิ้นนะครับแล้วก็เขียนไม่เหมือนกันด้วยนะฮะชิ้นนางวันทองด้านขวาเนี่ยกับชิ้นอื่นๆที่ผมเอามาดูตัวอย่างเนี่ยมันเป็นภาพเขียนในอุดมคติแล้วครับมันไม่มีอยู่จริงแล้วครับผู้หญิงแบบนี้แต่งตัวแบบนี้นั่งแบบนี้อยู่กับบ้านนั่งจับจีบดอกบัวอยู่กับบ้านเนี่ยมันไม่มีอยู่จริงนะครับในความเป็นจริงผู้หญิงที่อยู่ในกรุงเทพคือไปทำงานหน้ามึนทั้งวัน8ชั่วโมงแล้วก็ซื้อแกงถุงกลับมานั่งแกะถุงกินที่บ้านครับนี่คือความเป็นจริงที่สามีทุกคนรับรู้ได้นี่เป็นโลกอุดมคติแต่เป็นอุดมคติทุกคนอยากมีผมว่าผู้ชายจำนวนมากนะอยากมีภรรยาหรือมีแฟนหน้าตาเหมือนงานของอาจารย์จักรพันธ์รวมทั้งผมด้วยผมอยากมีแฟนหน้าตาแบบนี้ครับผมฝันมากไปหรือเปล่าไม่รู้ผมอยากมีแฟนหน้าตาแบบนี้เป็นกิเลสส่วนตัวนางวันทองมาจากคุณช่างคุณแผนแต่ที่น่าสนใจคืออาจารย์จักรพันธ์เขียนรูปอาจารย์สุวรรณีสุคนธาซึ่งเขาสนิทกันอาจารย์สุวรรณีท่านเป็นคนเหงานะเพราะท่านแยกกับสามี
นะบ้านก็ไม่ได้อบอุ่นลูกคนหนึ่งที่ชื่อน้ำพุก็เสียชีวิตด้วยยาเสพติดนะครับสุดท้ายท่านก็โดนฆาตกรรมนะครับเป็นชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งที่เหงาเหงาใครเขียนอาจารย์ส่วนนี้ก็เขียนในมุมเหงาทีนี้ถ้าเราเป็นคนเขียนรูปคนเนี่ยเราไม่ได้เขียนให้เหมือนแค่นั้นนะฮะสำหรับผมเนี่ยคนที่เขียนคนเก่งก็คือคนที่สามารถดึงบุคลิกภาพของคนที่เป็นแบบนี้ออกมาได้และอาจารย์จักรพันธ์เนี่ยเป็นคนนั้นการดึงบุคลิกภาพของคุณสุวรรณีอาจารย์สุวรรณีออกมาเนี่ยผมรู้สึกว่านี่คือศิลปินนะครับอาจารย์ถวันบอกว่าไอ้เขียนภาพเหมือนเนี่ยมันไม่ยากหรอกจับลิงมานั่งตัวหนึ่งแล้วเอาดินสอใส่มือมันแล้วก็เคี่ยนมันทุกวันให้มันเขียนเดี๋ยวมันก็เขียนได้แต่ถ้าให้มันเป็นศิลปินเนี่ยมันต้องดึงความรู้สึกของสิ่งที่เราเห็นเนี่ยออกมาอย่ากันนั้นเลยต่อไปครับคนนี้ก็ไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่ผมรับผิดชอบเลยครับแต่ศิลปินคนนี้ชื่อปาริชาติสุปพันธ์อยู่ในกลุ่มเจนเดอร์ผมยืมมารูปหนึ่งครับไม่แน่ใจว่าพี่เจี๊ยบหยิบชิ้นนี้ด้วยป่ะฮะอ๋อไม่ใช่งานชิ้นนี้ชื่อความงามที่ปราศจากความน่าอิจฉาเขาเขียนนักแสดงคาบาเร่ครับปกติคาบาเร่จะมีสองพวกนะพวกหนึ่งคือแปลงเพศแล้วก็สวยแสดงเป็นนางเอกในคาบาเร่มันอีกประเภทหนึ่งก็คือแปลงเพศแล้วพยายามที่สุดแล้วไม่สวยก็แสดงเป็นตัวตลกเขาก็ไปเห็นมุมเนี้ยครับตัวตลกในนักแสดงคาบาเร่ไม่มีใครอิจฉาไม่มีใครอิจฉาเธอแล้วก็งานชิ้นนี้ส่งประกวดศิลปะแห่งชาตินะรู้สึกจะได้เหรียญทองแดงเป็นงานภาพพิมพ์ขนาดใหญ่ต่อชิ้นงานหลายชิ้นนะครับภาพพิมพ์ขนาดใหญ่ต่อไปครับ เรามีงานของคุณจำนันสารรักษ์อยู่2ชิ้นครับชิ้นลูกสาวด้านซ้ายล่างชิ้นหนึ่งกับอีกชิ้นหนึ่งเนี่ยส่งบัวหลวงได้เหรียญทองเขียนดอกบัวเหี่ยวแทนเรื่องสังขารเวลาผมนำชมนิทรรศการนำชมงานชิ้นนี้ผมบอกว่ามนุษย์เราเนี่ยมันมีอยู่5 วัยครับเตาะแตะต้วมเตี้ยมเต่งตึงตรงเตงและต้องตาย5 วัยเขาเขียนวัยต้องตายครับวัยสุดท้ายของชีวิตก็แอบแซวเพื่อนฝูงว่าเพื่อนๆผมเนี่ยก็อยู่วัยที่4กันหลายคนแล้วคือวัยตรงเตงเดี๋ยวต่อไปก็จะเข้าสู่วัยต้องตายโดยสมบูรณ์คุณจำนันเนี่ยมีความชำนาญมากของการเขียนภาพแบบเรียลลิสติกคือเหมือนจริงแล้วก็งานชิ้นนี้เป็นชุดที่เรียนปริญญาโทนะครับทำดอกบัวเหี่ยวเอกลักษณ์ที่สำคัญของคุณจำนันก็คือมักจะมีกระจกอยู่ด้วยในงานนะครับสะท้อนภาพที่เป็นแบบที่เขียนเหมือนปรัชญาทางพุทธที่บอกว่าเราต้องมีสติระลึกรู้กันนะฮะระลึกรู้ตรวจสอบจิตตัวเองตลอดเวลาก็เป็นนัยยะจริงๆมันก็เป็นพุทธศิลป์ชนิดหนึ่งเอาหยิบยืมพุทธปรัชญามาเล่าแต่ผ่านการเขียนภาพแบบเหมือนจริงครับก็เป็นชิ้นงานที่น่าสนใจอีกชิ้นหนึ่งเพราะว่าหลายคนถ้าไม่รู้ความหมายลึกๆของมันก็จะมาหยุดอยู่แค่ดอกบัวเหี่ยวๆกองอยู่ตรงมุมห้องแต่จริงๆมันเป็นเรื่องของสังขารต่อไปครับทีนี้ไม่พูดไม่ได้เลยครับเพราะว่ามันเป็นงานที่ได้รางวัลเหรียญทองจากการประกวดศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่1ครับชื่อเสียงขลุ่ยทิพย์ของอาจารย์เขียนยิ้มสิริหลังจากที่เราปั้นพระกันมาตั้งแต่สุโขทัยเนี่ยครับพออาจารย์ศิลป์เข้ามา2466อาจารย์ศิลป์มาถึงเมืองไทยปั๊บเนี่ยก็มารับปั้นอนุสาวรีย์ให้รัฐบาลลูกศิษย์ลูกหาของท่านก็เป็นช่างปั้นอนุสาวรีย์ก็ทำตามออเดอร์ของรัฐบาลการประกวดศิลปกรรมแห่งชาติมันเป็นจุดเปลี่ยนอันแรกก็คือเปลี่ยนจากออเดอร์รัฐบาลหรือออเดอร์ของคนอื่นๆเนี่ยมาถ่ายทอดผ่านตัวเองเพราะนั้นอันเนี้ยศิลปินคิดเองวางแผนทุกอย่างในกระบวนการคิดแล้วก็ทำออกมาเป็นงานที่เป็นรูปแบบของงานศิลปะส่วนตัวอย่างแท้จริงผมก็คุยกับผู้ใหญ่อีกแล้วครับอาจารย์ปีชานั่งคุยกับผม
ปีชาเถาทองนะฮะแกบอกว่าตอนที่งานชิ้นนี้ได้รางวัลแห่งชาติเนี่ยแกมาดูด้วยแกบอกแกไม่ชอบเลยแกชอบงานชิ้นที่ได้ที่สองซึ่งเป็นรูปคุดอุ้มกากีทำไมไม่ได้ทำไมคุดอุ้มกากีไม่ได้ก็มีความคิดว่าความงามแบบอุ้มคุดอุ้มกากีเนี่ยควรจะได้แต่แกก็มาสารภาพว่าเมื่อเวลาผ่านมาอีกไม่รู้นานแค่ไหนนะวันนี้แกชอบงานเสียงขุยทิพย์มากๆเลยและแกบอกว่าการตัดสินในครั้งนั้นถูกต้องแล้วที่เสียงขุยทิพย์ควรจะได้รางวัลอันนี้ก็เป็นแนวคิดเป็นวิธีคิดของศิลปินคนหนึ่งที่เล่าให้เราฟังเราจะจบด้วยงานชิ้นสุดท้ายครับคนนี้ชื่ออนุชัยศรีจรูนผู้ทองด้านซ้ายเนี่ยทำเรื่องหน้ากากคือทั้งสองชิ้นเนี่ยเป็นเรื่องหน้ากากแต่ด้านซ้ายเนี่ยต้องการจะบอกว่ามนุษย์เราเวลาคบกันเนี่ยอย่าคบกันแต่เพียงผิวเผินเห็นแป๊บเดียวแล้วตัดสินเลยว่าไอ้นี่เลวไอ้นี่มันต้องเป็นคนไม่ดีแน่ๆเลยคบกับเขาไปอีกสักระยะหนึ่งให้เขาเปิดหน้ากากที่เราเห็นด้านนอกที่เราเห็นครั้งแรกเนี่ยเราจะรู้เลยว่าที่เราเคยมองว่าคนนี้มันเลวจริงๆแล้วเนี่ยโคตรเลวเลยเลวมากเลยยิ่งคบยิ่งเลวมันไม่ใช่ว่าเปิดหน้ากากแล้วจะเป็นคนดีนะยิ่งคบยิ่งเลวแล้วก็ชิ้นที่มาแสดงเนี่ยเป็นชุดงานแต่งงานของแกก็บังคับภรรยาแกมานั่งเป็นแบบด้วยตอนจีบกันถือหน้ากากดูสดชื่นมากโอ้อยากแต่งงานผู้ชายคนนี้แหละฝันถึงมานานแล้วอยากจะมีแต่พอแต่งงานปั๊บมาอยู่ที่ปลายเตียงทุกคนถอดหน้ากากออกก็จะเห็นใบหน้าอันแท้จริงมันก็เป็นสัจธรรมอย่างหนึ่งครับซึ่งผมคิดว่าไอ้นัยยะแบบนี้ถ้าเราได้มาคุยกันนะมันก็จะพาให้ทุกคนเนี่ยเดินทางไปกันนะครับไปดูว่าศิลปะที่เราเห็นด้านหนึ่งเนี่ยในมุมศิลปินว่ายังไงในมุมพันธรักษ์ว่ายังไงครับเอาละผมจะไม่ใช้เวลามากกว่านี้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณประกรณ์ครับคุณประกรณ์ก็ได้ทำหน้าที่พันธรักษ์อีกชั้นหนึ่งนะฮะคือเลือกงานที่ตัวเองชอบขึ้นมาพูดซึ่งครอบคลุมทุกแทบจะทุกหัวข้อนะฮะมีทั้งแสวงหาความเป็นไทยทั้งพุทธศิลป์สังคมการเมืองนะฮะเพศสภาพแล้วก็เซอร์เรียลด้วยนะฮะซึ่งค่อนข้างเป็นไปในลักษณะความชื่นชมนะฮะที่เห็นมองเห็นพลังของศิลปินที่อยู่ในนั้นนะฮะคุณประกรณ์ค่อนข้างชัดเจนว่ามีความศรัทธาในตัวศิลปินเป็นที่ตั้งนะครับคราวนี้ต่อกันเลยนะฮะแล้วสักพักค่อยเบรกนะฮะเดี๋ยวต่อกันที่คุณลัคนานะฮะคุณาวิชัยนนท์ซึ่งจะพูดในหัวข้อของสังคมการเมืองเซอร์ลิลิสและแฟนตาซีแล้วก็งานนามธรรมนะฮะค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์วิทย์ก่อนรู้สึกจะเหมาหลายหัวข้อนะวันนี้ค่ะก็สวัสดีทุกท่านนะคะหลายๆท่านก็คุ้นๆหน้ากันอยู่เข้าใจว่าส่วนใหญ่น่าจะได้ขึ้นไปดูนิทรรศการแล้วนะคะทีนี้ก่อนที่จะจากเมื่อกี้ที่คุณประกรณ์พูดถึงเนี่ยเป็นชั้น7นะคะแล้วที่ทางอาจารย์พินันพูดในภาพรวมเนี่ยก็อยากจะเสริมนะคะในฐานะที่เป็นผู้อำนวยการหอศิลป์แล้วก็จริงๆจะว่าไปเนี่ยเข้ามาเสริมทีมในฐานะพันธรักษ์เนี่ยก็เข้ามามองในมุมของเรื่องพื้นที่ซะเป็นส่วนหลักแล้วก็ด้วยความรู้ที่มีอยู่ในเชิงของพันธรักษ์บ้างซึ่งก็ล้างลามานานนะคะงานล่าสุดที่ทำจริงๆก็น่าจะเป็นกรุงเทพ226ตอนนั้นก็ทำที่นี่เหมือนกันเมื่อปี52นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีส่วนร่วมกับงานลักษณะแบบศิลปะที่เรียกว่าเป็นการเซอร์เวย์โดยภาพรวมของศิลปะไทยหรือว่าศิลปะสมัยใหม่มาจนถึงจะร่วมสมัยหรือจะ post modern หลังสมัยใหม่เนี่ยก็มีส่วนร่วมตั้งแต่ตอนนิทรรศการศิลปะเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9ที่ศูนย์ประชุมสิริกิติ์เมื่อปี39นะฮะซึ่งตอนนั้นจริงๆเป็นภาพของการจัดแบบ5ทศวรรษคือไล่ไปเลยว่าทศวรรษแห่งการครองราชซึ่งก็มีเป้าหมายเหมือนกันว่าจะเป็นการเล่าเรื่องศิลปะในรัชกาลที่9ซึ่งจริงๆอันนั้นก็เป็น1ในจุดมุ่งหมายหนึ่งเหมือนกันของการจัดงานครั้งนี้นะคะนิทรรศการไทยเท่แต่ว่ามาถึงพ.ศ.นี้เนี่ยพ.ศ.2555เนี่ยมันเป็น7ทศวรรษแล้วนะคะผ่านจากตรงนั้นมาเนี่ยซึ่งมันมีอีก2ทศวรรษเลยซึ่งจะปรากฏขึ้นมาในงานไทยเท่ครั้งนี้แล้วก็เป็นการรวบรวมที่
ที่เรียกว่าเป็นการเซอร์เวย์รอบใหม่ที่พยายามที่จะทำตะข่ายเนี่ยให้มันถี่ขึ้นคือจริงๆแล้วตั้งแต่ที่คุยกันมาในกลุ่มของการประชุมพันธรักษ์แต่ละครั้งเนี่ยคือว่าทำยังไงที่เราจะพยายามรวบรวมงานที่ศิลปินไทยทำแล้วมีความโดดเด่นชัดเจนหรือว่าสามารถบ่งบอกถึงประวัติศาสตร์หรือเล่าสะท้อนความเป็นคนไทยหรือสังคมไทยบริบทที่เกิดขึ้นตรงนี้ที่เชื่อมโยงกับระดับนานาชาติในปีหลังๆมาเนี่ยได้มากที่สุดคือเป็นไปไม่ได้ที่เราจะรวมศิลปินมาได้ทุกๆท่านนะคะแต่ว่าพยายามที่จะทำให้ได้มากที่สุดแล้วก็ท่านใดที่ไม่ได้รวบรวมไว้เนี่ยเราก็พยายามที่จะไปบรรจุไว้ในลิสต์ต่างๆที่มีปรากฏอยู่ตามมีเดียมัลติมีเดียต่างๆที่อยู่รอบๆบริบทของเทศกาลไม่ว่าจะเป็นที่ไทม์ไลน์หรือที่ไซเนจหรือที่มอนิเตอร์ต่างๆที่เป็นจุดให้ข้อมูลนะคะซึ่งตรงนี้เราก็ถือว่าเราพยายามที่จะให้เกียรติศิลปินหรือว่านักสร้างสรรค์ทุกท่านที่ทำงานอยู่ใต้ฟ้าเมืองไทยก็ว่าอย่างนั้นได้นะคะจริงๆวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในวิชา curatorial study ได้เลยนะคะจากที่อาจารย์อภินันท์พูดตั้งแต่แรกเนี่ยจริงๆแล้ววันนี้ถ้ามีนักศึกษามาเนี่ยจะได้ประโยชน์มากเพราะว่าได้เห็นตั้งแต่แรกว่าวิธีคิดกันยังไงนะคะในส่วนของความเป็นพื้นที่เนี่ยที่นั่งบริหารอยู่ตรงนี้เนี่ยมันมีในเรื่องของการต่อรองการใช้พื้นที่เนี่ยค่อนข้างมากด้วยอยากจะเสริมตรงนี้เพิ่มเติมก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องงานบางชิ้นเนี่ยนะคะว่าการจัดนิทรรศการที่แบบต้องใช้พื้นที่เยอะขนาดนี้อย่างที่เมื่อกี้อาจารย์พี่นันท์พูดถึงว่า 5,000 กว่าตารางเมตรเนี่ยมันไม่ใช่แค่ตัวเลขเท่านั้นนะแต่ว่ามันเป็นการใช้พื้นที่ทั้งหมดของพื้นที่แสดงหลักของหอศิลป์ซึ่งนานมาแล้วที่เราไม่ได้ใช้พื้นที่ในลักษณะนี้คือ3ชั้นคือชั้น7 8 9นะคะแล้วก็ที่ชั้นห้องสตูดิโอ4แล้วก็ระเบียงทั้งหมดตั้งแต่ชั้น3ชั้น4ชั้น5รวมไปจนถึงแรมป์ก็คือทางเดินวนที่ขึ้นจากชั้น7ไปจนถึงชั้น9คือใช้ทั้งหมดนะคะนิทรรศการที่เคยจัดในลักษณะเนี้ยที่ใช้พื้นที่ทั้งหมดที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆแล้วที่นี่มีแค่รอยยิ้มสยามเมื่อตอนปี51นะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยหอศิลป์ยังไม่ได้เปิดให้บริการการจัดการเนี่ยถือว่าไม่ซับซ้อนมากเพราะว่ายังไม่ได้มีการจัดกิจกรรมในลักษณะอื่นเข้ามาในพื้นที่อื่นๆยังไม่ได้มีพื้นที่ร้านค้าอะไรต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นก็สามารถทำได้เลยปิดพื้นที่ปิดการเข้าชมในพื้นที่อื่นๆแล้วก็ไม่ได้รบกวนงานใครมากแต่ว่าหลังจากเราเปิดบริการมา3ปีเนี่ยมันมีการพัฒนาพื้นที่ในส่วนต่างๆเนี่ยค่อนข้างมาก